بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات صدق الله ورسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนและท่านพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านพี่น้องทั้งหลายที่มาแสวงหาความรู้กันณสถานที่แห่งนี้ในปีนี้อีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ยังให้กรรมการที่นี่ยีอารุณนะครับแล้วก็หลายๆท่านนี่ยังเลือกให้ผมมาสอนที่นี่อีกก็ถือว่าเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ยังเห็นคุณค่าของครูสอนศาสนาคนหนึ่งนะครับที่ยังทำหน้าที่สอนศาสนาอยู่ที่โรงเรียนสอนศาสนาอยู่ที่บ้านป่านะครับก็ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นบุคคลซึ่งที่มีรายการออกบรรยายหนาแน่นเหมือนกับท่านอาจารย์ชุโกตดานีสมันซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้มีความสามารถนะครับสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสลามที่ประเทศซาอุดีอาระเบียหรือที่เราเรียกกันมหาวิทยาลัยมะดีนะห์ก็รู้จักแล้วก็สนิทกันเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่คาดคิดว่าวันนี้มาเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอท่านอาจารย์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาก็ได้เจอท่านอาจารย์แล้วก็ได้เชิญท่านอาจารย์แล้วก็พี่น้องด้วยนะครับให้ได้มีโอกาสไปร่วมงานประจำปีของโรงเรียนสอนศาสนาที่สอนตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์อยู่ที่พัฒนาการ20แยก7นะครับซึ่งในระแวกบ้านป่าในระแวกพัฒนาการเนี่ยโรงเรียนที่สอนตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เอาแบบตรงไปตรงมาเลยเนี่ยนะครับก็คงจะมีโรงเรียนอยู่หลังเดียวแต่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็จะเจอโรงเรียนสองหลังก็คือโรงเรียนซ้ายมือคือโรงเรียนอิสลามอนุสรศึกษาบ้านป่านะครับหรือชื่อภาษาอาหรับก็ชื่อมหัดดิกรออัลอิสลามส่วนตรงกันข้ามกับโรงเรียนตรงกันเลยนะครับก็โรงเรียนอิสลามศรีวนานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนของท่านอิหม่ามอับดุลลอฮ์สัตและนะครับซึ่งสองโรงเรียนนี้อยู่ใกล้กันสอนศาสนาด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่มีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือทำให้บรรดาลูกหลานของท่านพี่น้องทั้งหลายที่ไปเรียนศาสนาไม่ว่าจะเรียนที่ศรีวนาก็ดีไม่ว่าจะเรียนที่โรงเรียนอิสลามอนุสรศึกษาบ้านป่าก็ดีทำให้เขามีความรู้เรื่องศาสนาทำให้เขามีความรู้เรื่องภาษาอาหรับและทำให้เขามีโอกาสไปต่อยอด
นะครับศึกษาศาสนาในกลุ่มประเทศต่างๆในตะวันออกกลางนี่ก็เป็นหน้าที่แล้วก็เป็นงานของคณะครูของโรงเรียนศาสนาทั้งสองหลังแต่โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์ศึกษาบ้านป่าเนี่ยนะครับเปิดปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สองแล้วนะครับเปิดเป็นปีที่สองซึ่งก่อนหน้านั้นที่ผมมาบรรยายที่นี่นะครับผมก็เคยสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวบ้านม้านะครับแล้วก็อยู่หลายปีแล้วก็ปัจจุบันก็ย้ายมาทำหน้าที่ที่โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์ศึกษาบ้านป่านะครับคือโรงเรียนสอนศาสนาเนี่ยที่อยากจะประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปคุยในเนื้อหาเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าโรงเรียนสอนศาสนารุ่นใช้คำว่ารุ่นก็แปลว่าไม่บูรณาการเลยสอนศาสนาอย่างเดียวเลยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงบ่ายสองเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐงบใดๆก็ตามแต่ไม่ได้รับแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวแต่บาทเดียวละสลึงหนึ่งก็ไม่ได้รับถามว่าโรงเรียนศาสนาที่อยู่ในระบบการสอนศาสนารุ่นเนี่ยเขาเรียกโรงเรียนอยู่ในมาตรา15วงเล็บ2สอนศาสนาอย่างเดียวทีนี้เราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะครับเราอยู่ได้ก็เพราะเนื่องจากว่าเราจัดงานประจำปีเพื่อที่จะหารายได้จากการบริจาคของพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายที่มีหัวใจอยากจะให้โรงเรียนศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยทำหน้าที่ต่อไปคนที่มาสอนศาสนาที่โรงเรียนศาสนาอย่างโรงเรียนอนุสรณ์ก็ดีโรงเรียนศรีวนาก็ดีโรงเรียนคลอง19ก็ดีหรือโรงเรียนศรัทธาชนเดี๋ยวจะเปิดเนี่ยอาจารย์สุโกตบอกก็ดีผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่มีสื่อทีวีนะผมก็ต้องบอกตรงไปตรงมาว่ามีสื่อวิทยุพี่น้องฟังวันเสาร์และอาทิตย์เนี่ย 5:00 นถึง 6:00 นเนี่ยนะครับ AM 999เมกะเฮิรตซ์เป็นคณะครูของโรงเรียนอิสลามอนุสรณ์ศึกษาบ้านป่าพี่น้องอยู่ในครัวก็เปิดฟังได้ไม่ต้องดูหน้าคนพูดหรอกนะอยู่ในครัวก็ฟังได้มีวิทยุสักเครื่องหนึ่งอยู่ในห้องนอนหรืออยู่ในห้องนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือพิมพ์หูก็ฟังได้เพราะนั้นเนี่ยผมมีสื่อเดียวที่จะกระจายความรู้โดยอาศัยความรู้จากครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะครับเผยแพร่ออกไปให้แก่พี่น้องที่สามารถรับฟังรายการวิวได้ AM 999พิมพ์ใน Google นี่มาเลยแล้วฟังได้เลยในมือถือเนี่ยนะครับสามารถที่จะฟังได้5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทั้งเสาร์และอาทิตย์พี่น้องจะเจอคณาจารย์ของเรียนอิสลามสอนศึกษาบ้านป่านะครับพี่น้องครับคณาจารย์เหล่านี้ที่มาสอนเนี่ยพี่น้องก็ทราบดีอยู่แล้วโดยพื้นฐานก็คือว่าในเมื่อไม่ได้รับงบประมาณการช่วยเหลือจากภาครัฐถามว่าเราจะได้รับงบประมาณจากไหนจากการจัดงานและช่วยเหลือตัวของพวกเราเองก็คือว่าเราจัดงานเนี่ยเราได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เช่นเราได้สมมุติว่าได้ 500,000 สมมุติว่าได้ 500,000 เราก็เอา 500,000 เนี่ยมาบริหารจัดการจ่ายครูมีกี่คนล่ะครูประจํา10คนคนละ 5,000 น่ะนะคนละ 5,000 สอนตั้งแต่ 8:00 นถึงกระทั่งบ่าย 2:00 แล้วครูเหล่านี้ที่เป็นครูประจําเนี่ยไม่ได้ไปมีงานพิเศษไม่ได้ไปเป็นล่ามตามโรงพยาบาลอันนี้ไม่ได้ไปว่าล่ามนะแต่หมายความว่าเขาสอนหนังสือจริงๆแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยเสียสละพอมาสอนแล้วเนี่ยพี่น้องเงินเดือน 5,000 บาท 6,000 บาทเนี่ยก็ไปเลี้ยงลูกบางคนมีลูก2คนบางคนมีลูก3คนผมนี่4คนนะครับก็เลยต้องหาอาชีพอื่นเสริมทำอะไรได้ก็ทำกันไปเพื่อที่จะเอาเงินมาดูแลเอาทรัพย์มาดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานี่คือการทำงานของคนซึ่งที่ทำงานศาสนาอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ได้ก็ด้วยการสนับสนุนของพี่น้องผู้ศรัทธาทุกคนที่เห็นคุณค่ามัจลิซุลอิลสถานที่ศึกษาหาความรู้ก็คือโรงเรียนพี่น้องเห็นคุณค่าของโรงเรียนแบบนี้พี่น้องเสียสละทรัพย์ของท่านบริจาคให้กับโรงเรียนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอัลฟาติฮะของอาจารย์โรซิกีนโรงเรียนพี่ผมนะเป็นรุ่นพี่ก็
็เหมือนกันมีการจัดงานเขาก็มาขออาศัยพี่น้องให้บอกบุญกันให้พี่น้องช่วยกันทำบุญวันนี้ผมมาปีหนึ่งผมก็จะรบกวนพี่น้องสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นำเอาทรัพย์ตรงนี้ที่ได้รับการบริจาคจากท่านพี่น้องเนี่ยไปไว้กองกลางแล้วก็จัดงานแล้วก็นำมาสรุปแล้วครับแล้วก็เอามาบริหารจัดการให้กับครูบาอาจารย์เขาได้กินหวานกินเปรี้ยวกันบ้างได้กินหวานกินเปรี้ยวกันบ้างต้องพูดอย่างนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่นะครับในทำหน้าที่มาเมื่อปีที่แล้วรู้สึกดีใจที่ยังเห็นบรรดาผู้ซึ่งที่มาศึกษาหาความรู้ที่นี่ยังยืนหยัดยังมั่นคงอยู่กับการที่มาเรียนหนังสือซึ่งเป็นการเรียนตามอัธยาศัยซึ่งเป็นการเรียนในภาคผู้ใหญ่ที่จะนำเอาความรู้เนี่ยไปปรับใช้ในครอบครัวของเราพี่น้องทั้งหลายวันนี้รู้สึกมีความสุขเพราะว่าการที่ได้มาสอนทุกครั้งในเรื่องของศาสนาเนี่ยผมเองไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้มากมายจนกระทั่งสามารถที่จะพูดได้ทุกเรื่องในเวลาเดียวนะครับแต่เป็นบุคคลซึ่งที่พอจะมีความรู้ในระดับหนึ่งผมเองก็ถือว่าเป็นตอลิบุลอิลม์เป็นนักศึกษาหาความรู้เหมือนกันก่อนจะมาบรรยายให้พี่น้องฟังเนี่ยก็ต้องศึกษามาก่อนต้องอ่านมาก่อนต้องทบทวนมาก่อนแล้วก็นำความรู้ที่ตัวเองได้อ่านที่ตัวเองได้ทบทวนเนี่ยนำมาพูดคุยกับท่านพี่น้องทั้งหลายในวันนี้พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นผู้ทรงเกียรตินะครับเป็นผู้ทรงเกียรติจริงๆเราคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้และไอ้ที่รู้แล้วต้องนำไปปฏิบัติและถ้ารู้แล้วไม่นำมาปฏิบัติเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราก็ต้องคุยกันเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าการที่เราศึกษาหาความรู้นะครับโดยที่เราได้สละเวลาออกจากบ้านมาแล้วก็มาศึกษาที่นี่เนี่ยเมื่อเราได้ความรู้แล้วเนี่ยเราจะไปทำยังไงต่อสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเราจะไปทำยังไงต่อแต่ประการสำคัญวันนี้ประเด็นแรกที่จะบอกกับท่านก็คือท่านทั้งหลายเป็นผู้ทรงเกียรติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้บอกไว้ว่าไงครับอิซามารัตตุมบิริยาดิลญันนะห์เมื่อพวกท่านเดินผ่านไปยังสวนของสวรรค์เมื่อพวกท่านทั้งหลายเดินผ่านไปยังสวนของสวรรค์ฟัรตะอูนะพวกเจ้าก็จงนั่งลงนะครับพวกเจ้าก็จงนั่งลงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันฟัรตาวนั่งลงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันกอลูบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลุลลอฮ์เอ๋ยวะมารียาดุลญันนะตินะโอท่านรอซูลุลลอฮ์เอ๋ยอะไรคือบรรดาสวนของสวรรค์ล่ะนะโอ้ล่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามะญาลิซุลอิลมท่านนบีก็ตอบให้กับบรรดาซอฮาบะห์ฟังว่ามะญาลิซุลอิลมที่ชุมนุมเพื่อการแสวงหาความรู้นั่นเองพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนสวนหนึ่งของสวรรค์เพราะอะไรครับเพราะเป็นสถานที่ที่ชุมนุมไปด้วยการเรียนรู้ในเรื่องศาสนาพี่น้องไม่ได้มาฟังนะเสพไม่ได้มาฟังดนตรีไม่ได้มาเรียนเรื่องอื่นแต่มาวันนี้เรียนในเรื่องของศาสนาอาจารย์ท่านแรกได้พูดกับพี่น้องไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นการมานั่งอยู่ตรงนี้นบีบอกว่าไงครับนบีบอกว่าให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้มากที่สุดในวันที่ท่านมานั่งเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดเก็บเกี่ยวไปเพื่ออะไรล่ะครับเก็บเกี่ยวไปเพื่อที่จะเอาความรู้นั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับตัวเองเก็บเกี่ยวไปเพื่อที่จะเอาความรู้นั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อคนอื่นคำว่าคนอื่นเนี่ยพี่น้องอย่าไปมองคนไกลตัวมากนักมองใครครับ
มองคนซึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดความรู้ที่เราเก็บเกี่ยววันนี้เนี่ยเราจะนำไปอัดดะวะตุอิไลฮิเรียกร้องคนที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดไปสู่ความรู้ตรงนั้นวันนี้ถ้าแม่บ้านมาก็ต้องนำความรู้ที่เก็บเกี่ยววันนี้ไปบอกพ่อบ้านถูกไหมครับวันนี้ถ้าลูกๆไม่ได้มาคุณแม่มาคุณพ่อมาก็นำความรู้ที่ได้เก็บเกี่ยวในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนำไปบอกคนซึ่งที่อยู่ในบ้านซึ่งเป็นลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนบีบอกให้เก็บเกี่ยวให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีโอกาสเดินผ่านไปในสวนของสวรรค์แล้วเนี่ยอย่าเลยไปนะที่ไหนเขามีการจัดที่เรียกว่ามัจลิซุลอิลสถานที่ที่มีการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยอย่าเดินผ่านไปโดยไม่แวะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในสถานที่แห่งนั้นใช่ไหมแต่ถามว่ามุสลิมของเราในยุคปัจจุบันในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยกลุ่มเนี้ยที่มานั่งอยู่เนี่ยเป็นคนซึ่งที่เป็นมีพฤติกรรมเก็บเกี่ยวหาผลประโยชน์ในมัจลิซุลอิลมีแล้วนำเอาความรู้ที่ได้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์กับคนในครอบครัวแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับว่าก็ยังมีมุสลิมอีกหลายกลุ่มที่เขามีเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคำอยู่สองคำก็คือไม่ว่างกับไม่ไหวไม่ว่างเพราะเพื่อนชวนมาเรียนคำตอบที่ได้รับก็คืออะไรไม่ว่างแต่บางคนไม่ว่างจริงๆนะแต่บางทีไม่ว่างทุกครั้งไปก็ไม่ใช่ก็ต้องว่างบ้างสิให้ชีวิตกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างสิเพราะฉะนั้นไม่ว่างเนี่ยกับไม่ไหวเราก็จะได้ยินบางคนเขาตอบอย่างนี้ไอ้ที่ไม่ไหวเพราะอะไรล่ะก็เพราะเพิ่งไปเที่ยวปีใหม่มาเขาใหญ่เที่ยงนะอาทิตย์ที่แล้วไปเขาใหญ่เที่ยงมาไม่ได้ว่ากันนะแต่หมายความว่าไม่ไหวนี่อาจจะทำงานอาจจะมีธุระมาตั้งแต่หลายวันจนกระทั่งมาถึงวันที่เขามีการเรียนการสอนในเรื่องศาสนาก็อาจจะไม่ไหวแต่พี่น้องทั้งหลายต้องอดทนต่ออุปสรรคต่างๆที่จะทำให้เราได้รับความรู้ครับเราไม่ไหวเราต้องอดทนเราอยากได้ความรู้จากอาจารย์ชุโกตเราต้องอดทนเราอยากได้ความรู้จากวิทยากรที่มาสอนที่นี่เราต้องอดทนครับอดทนกว่าจะมาถึงที่นี่เนี่ยรถติดฝนตกมีอุปสรรคต่างๆที่บ้านต้องทำกับข้าวก่อนออกมาอีกต้องดูแลลูกที่บ้านก่อนออกมาอีกหลายประการด้วยกันที่บ้านเนี่ยถามว่าต้องอดทนไหมต้องอดทนแล้วกลับไปบ้านนี่แถมเสื้อวันจันทร์ของลูกของหลานที่จะต้องไปเรียนหนังสือยังไม่ได้รีดเลยยังไม่ได้รีดเลยกลับไปทำงานบ้านอีกไหมเนี่ยกลับไปก็ต้องไปรีดเสื้อผ้าทำงานบ้านนะครับเตรียมข้าวปลาอาหารให้กับพ่อบ้านเตรียมเสื้อผ้าให้กับลูกๆไปทำงานในวันจันทร์อีกถามว่าทำไมอดทนเนี่ยจะมานั่งเรียนหนังสือนี่ไหมไม่มาหรอกครับที่มาเนี่ยเพราะอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นมีความอดทนอดกั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีความอดทนอดกั้นนั้นเนี่ยจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เข้าเพราะอะไรครับใครก็ตามแต่นบีบอกว่าที่ดำเนินไปในหนทางหนึ่งซึ่งหนทางนั้นเนี่ยเป็นหนทางของการแสวงหาวิชาความรู้ซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัญญันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยจะทรงให้ความสะดวกให้ความง่ายดายต่อคนคนนั้นไปสู่สวรรค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นทางที่จะไปสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ยากเลยพี่น้องทั้งหลายก็แค่มาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มีโอกาสมาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพราะอะไรหัวใจมันยังกระด้างอยู่บ้างนะครับหัวใจยังแข็งกระด้างหรือจิตใจอาจจะอิ่มแล้วไม่อยากได้แล้วในเรื่องของศาสนาแสวงหาในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
จึงบอกกลยุทธ์ประการหนึ่งที่จะขจัดเพื่อให้เราเนี่ยหมดไปซึ่งความอะไรนะซึ่งความเกียจคร้านขหมดไปซึ่งความเกียจคร้านแล้วก็ไม่อยู่ในความเกียจคร้านต่อไปไม่อยู่ในความเกียจคร้านต่อไปให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิพี่น้องทั้งหลายขอดุอาต่อพระองค์ให้พ้นเพราะมันมีอยู่ในตัวของคนทุกคนถามว่าความอ่อนแอมีอยู่ในตัวของคนเราไหมมีไม่ได้แปลว่าคนเราจะแข็งแรงตลอดก็ต้องมีวันหนึ่งวันใดก็แล้วแต่ที่อ่อนแอขึ้นมาถามว่าความเกลียดค้านมีอยู่ในตัวของคนเราทุกคนไหมมีแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้ความเกลียดค้านเหล่านั้นมันหมดไปความขี้ขาดตาขาวมีอยู่ในคนเราทุกคนไหมมีความตระหนี่ความเป็นหนี้เป็นศีลความแก่ชราจนกระทั่งเริ่มไม่อยากที่จะออกมาศึกษาในเรื่องของศาสนามีในตัวของคนเราทุกคนไหมมีนบีจึงบอกเทคนิคประการหนึ่งแล้วก็นบีจึงสอนเอาไว้แต่ถามว่าเราได้เคยอ่านดุอาต้นนี้ไหมถ้าเราไม่จำภาษาอาหรับเราก็จำภาษาไทยไปแล้วเราก็พูดอย่างที่ท่านนบีพูดขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขจัดสิ่งที่มันเป็นกมลสันดานติดอยู่ในตัวของมนุษย์เนี่ยให้มันหมดไปจากชีวิตของเราพี่น้องแล้วก็หันไปสอนลูกด้วยนะลูกจะได้ไม่ขี้เกียจตื่นละหมาดซุบฮีลูกจะได้รักษาเวลาของการละหมาดให้ครบตรงตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดเอาไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เราเนี่ยหมั่นขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลอาจิซีโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความอ่อนแอให้พ้นจากความอ่อนแอมีไหมล่ะที่บ้านที่อ่อนแอเลยไม่มีความแข็งแรงเลยอัลลอฮ์ทรงรักมุสลิมที่แข็งแรงมากกว่ามุสลิมที่อ่อนแอใครบอกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพราะฉะนั้นมุสลิมต้องมีความแข็งแรงมุสลิมต้องมีความแข็งขันอย่าเป็นคนที่นอนอยู่กับบ้านดูทีวีทุกวันไม่สนใจอะไรที่เป็นอามานะที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าโรคนี้หรือสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยพี่น้องทั้งหลายต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลกัสลีขอดุอาให้พ้นจากความอะไรครับความเกียจคร้านขอดุอาให้พ้นจากความอะไรครับว่าขาดกลัวขี้ขาดตาขาวใจไม่ถึงนะครับเรื่องใดที่เป็นเรื่องถูกต้องแล้วก็ฉันก็หลบอย่างเดียวไม่กล้าจะพูดเรื่องนี้ไม่มีในหลักการศาสนาฉันก็ไม่กล้าอธิบายนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นบิดอะห์เป็นเรื่องที่อุตริกรรมในศาสนาฉันก็ไม่กล้าบอกพี่น้องทั้งหลายไอ้สิ่งที่มันไม่กล้าเนี่ยมันคือความขลาดที่มีอยู่ในตัวของเราเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺตะอาลาว่าวันหนึ่งฉันจะต้องบอกเรื่องที่ถูกต้องกับญาติพี่น้องฉันได้วันหนึ่งฉันจะต้องบอกเรื่องที่ดีตามหลักการของศาสนาให้ญาติพี่น้องของฉันเนี่ยได้กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็มาปฏิบัติในเรื่องศาสนาอย่างถูกต้องได้พี่น้องครับแรกๆมันก็ไม่กล้าเพราะกลัวเขาจะเกลียดแรกๆมันก็ไม่กล้าเพราะกลัวพี่น้องจะไม่คุยด้วยแต่ถ้าเรารวบรวมพลังนึกถึงคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่านบีให้เราขอดุอาอย่าให้เรามีสิ่งนี้ในตัวเราเลยเราขอดุอาแล้วเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ความขาดความที่เราไม่กล้านั้นก็จะเกิดความกล้าขึ้นมาในใจเพราะเราคำนึงถึงหลักการศาสนามากกว่าตัวของเราพี่น้องทั้งหลายขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากการเป็นคนตระหนี่คนตระหนี่อัลบุคลตระหนี่นี่ก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ในตัวของเรานะผมเคยบอกแล้วบางทีไปงานน้ำชาเนี่ยเวลาจะควักนะ
ปรากฏว่าเข้าห้องน้ำนานเสียเหลือเกินนะอีกคนหนึ่งไปอยู่หน้าโต๊ะบริจาคแล้วแต่อีกคนหนึ่งขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะนะแล้วก็บางคนก็มีธุระโทรศัพท์คุยก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องบริจาคเนี่ยจะมากจะน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญทำไปเถอะนะเรามีน้อยเราก็ทำน้อยเรามีมากเราก็ทำมากทำตามที่เรามีความสามารถที่เราจะทำพี่น้องไม่ต้องไปหลบตรงไหนหรอกนะแล้วผมก็เชื่อว่าโต๊ะรับบริจาคเนี่ยถ้ามีคนไปบริจาคเนี่ยนะถ้าควักแบงค์500แล้วก็ยืนตัวตรงเนี่ยควักแบงค์พันแล้วก็ยืนพอเราควักแบงค์20เราแบงค์50เนี่ยเขาจะดูถูกเราเขาจะว่าเราผมเชื่อว่าจะไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้เด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะเขาทราบดีว่าคนที่มาบริจาคนั้นเนี่ยบริจาคตามกำลังความสามารถที่เขามีอยู่ไปบังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องขอความคุ้มครองให้พ้นจากการตนีวาอูซุบิกามินอาซาบิลกอบรีขอต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการอะไรครับอาซาบในหลุมกุโบนะให้พ้นจากการอาซาบในหลุมกุโบขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความวุ่นวายในการมีชีวิตอยู่และความวุ่นวายหลังจากที่ได้ตายไปแล้วขอไหมขอต่ออัลลอฮ์เถอะครับแล้วการมาเรียนศาสนาของท่านพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นการมาเรียนศาสนาที่มีความสุขมาอยู่ในสวนของสวรรค์นะครับมาอยู่ในสวนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าอยู่ในสวนนี้แล้วต้องเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดนั่นก็คือวิชาความรู้พี่น้องครับทีนี้เมื่อพี่น้องทั้งหลายได้มาอยู่ในสวนแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยท่านเก็บเกี่ยวจากท่านอาจารย์ชุโกตไปแล้วท่านได้รับความรู้ไปในหลากหลายประเด็นที่ท่านอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทบอกกับท่านพี่น้องทั้งหลายไปทีนี้เมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เรานั้นจะต้องนำเอาความรู้มาปฏิบัติใช่ไหมต้องนำเอาความรู้มาปฏิบัติพูดถึงเรื่องการอาบน้ำละหมาดท่านอาจารย์ได้สอนขั้นตอนของการอาบน้ำละหมาดท่านก็นำเอาเรื่องการอาบน้ำละหมาดที่ได้รับฟังเนี่ยไปปฏิบัติตามขั้นตอนพูดถึงในเรื่องของอะกีดะห์เมื่อสักครู่เนี่ยนะว่าอันไหนเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอันไหนเป็นเรื่องที่ถูกต้องเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องนำตัวเองไปสู่อะกีดะห์ที่ถูกต้องเรียกว่านำความรู้มาปฏิบัติพี่น้องรู้ไหมว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่นำความรู้มาปฏิบัติแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่า4รายการต่อไปนี้พี่น้องทั้งหลายจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินมันลัมยะมัลบิอิลมิฮิซาฟยูฮาซับอะลัยฮิใครก็ตามแต่ที่ไม่ปฏิบัติตามความรู้ที่เขาได้รับมาที่เขาได้เก็บเกี่ยวมาที่เขาได้ฟังมาที่เขาได้เรียนรู้มาแล้วไม่ปฏิบัติตามความรู้ตรงนั้นเนี่ยยูฮาซับอะลัยฮิเขาจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์4รายการดังต่อไปนี้พี่น้องทั้งหลายโดนสอบสวนนะครับและการสอบสวนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแตกต่างกับการสอบสวนของมนุษย์โดยสิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหมกเม็ดเราไม่สามารถที่จะสร้างพยานเท็จเราไม่สามารถจะจ้างทนายไปสู้คดีความกับตัวเราในวันกิยามะห์ได้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เลยพี่น้องทั้งหลายสี่รายการที่ว่าดังกล่าวนั้นคืออะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะซูลุกอดมาอับดินนบีบอกว่าเท้าทั้งสองข้างของลูกหลานอาดัมจะไม่ขยับขยื่นไปไหนในวันกิยามะฮัตตายุสอาลฮัตตายุสอาลจนกว่าเขาจะถูกสอบสวนด้วยสี่รายการดังต่อไปนี้พี่น้องทั้งหลายแล้ว1ใน4รายการนั้นเกี่ยวกับในเรื่องความรู้ที่เราเรียนมาด้วยแต่รายการที่1ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะต้องถูกสอบสวนก็คืออันอุมริฮีฟีมาอัฟนาวท่านจะต้องถูกสอบสวนว่าอายุของท่านนั้นเนี่ยใช้หมดไปในเรื่องอะไรพี่น้องทั้งหลายอายุของเราเนี่ยตั้งแต่อะเกนบาเลกมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยใช้หมดไปในเรื่องอะไร
เราได้แบ่งชีวิตของเราให้กับอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนเราได้ให้ชีวิตของเราทำงานศาสนาของอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนเราได้ให้ชีวิตของเราเนี่ยทำงานจิตสาธารณะเพื่ออัลลอฮ์มากแค่ไหนพี่น้องทั้งหลายเราได้เคยไปช่วยงานมัสยิดเราเคยไปช่วยกวาดมัสยิดเราเคยไปช่วยถางหญ้าที่กุโบสถ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความดีทั้งสิ้นและเป็นความดีที่เราแบ่งชีวิตของเราเนี่ยให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียกว่าเป็นจิตสาธารณะที่เราได้ทำใช่ไหมวะตะอาวะนูพวกท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือกันอาลัลบิรริวัตตักวาในเรื่องที่เป็นคุณธรรมในเรื่องที่เป็นความดีงามและนำไปสู่การตักวาต่ออัลลอฮ์พี่น้องถ้าสุเราไหนไม่สะอาดเนี่ยอยากละหมาดไหมล่ะเอาจริงๆเนี่ยไม่อยากละหมาดหรอกมันเปรียบเสมือนว่าเจ้าของสุเราหรือคนที่ดูแลมัสยิดหรืออิหม่ามมัสยิดหรือกรรมการมัสยิดไม่ได้ให้ความสนใจมัสยิดของอัลลอฮ์เลยปล่อยให้มัสยิดเนี่ยอยากย่ายเต็มไปหมดปล่อยให้พื้นที่จะสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่มีความสะอาดแต่ถามว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะผมเชื่อว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีหรอกแต่พูดให้ฟังว่าถ้าเกิดมันสกปรกนะใครอยากเข้าไปมั่งแต่มัสยิดเนี่ยส่วนใหญ่อัลฮัมดุลิลละห์ทุกที่ได้รับการดูแลจากโต๊ะเซียและก็ได้รับการดูแลจากจิตอาสาที่ไปละหมาดที่มัสยิดช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่แปลว่าอายุของท่านเนี่ยหมดไปในเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งของอายุที่หมดไปก็คือช่วยงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่อยากจะสนับสนุนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอยากจะสนับสนุนให้อายุของเราเนี่ยหมดไปเรื่องหนึ่งที่เป็นความดีเช่นเดียวกันก็คือดูแลห้องน้ำมัสยิดหน่อยดูแลห้องน้ำโรงเรียนฟัรฎอีนดูแลห้องน้ำโรงเรียนศาสนาพี่น้องทั้งหลายต่างจังหวัดบางที่นะขอโทษนะไปต่างจังหวัดที่บางทีแวะปั๊มนะปั๊มใหญ่ๆดีๆเนี่ยพี่น้องปั๊มใหญ่ๆดีๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับ PT ปั๊ม PT สีเขียวเนี่ยเขามาสู้การตลาดมาสู้เรื่องความสะอาดกับปั๊มปตท.แล้วนะเขามาสู้แล้วนะปั๊มเชลเนี่ยใหม่ๆเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาสู้กับปตท.เพราะปตท.ตอนนี้มาอันดับหนึ่งเลยแต่ปรากฏว่าคนก็เฮโลโสรภากันเข้าไปที่ปั๊มปตท.เพราะเนื่องมาจากว่าอะไรมี 7-Eleven อยู่ด้วยนะมีร้านอาหารเต็มไปหมดแต่เขาลงทุนนะบางที่นะจ้างพนักงานดูแลห้องน้ำเป็นพิเศษดูแลห้องน้ำเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลพี่น้องทั้งหลายมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโรงเรียนศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราไม่มีงบประมาณจะไปจ้างใครหรอกแต่ถ้าเราทุกคนมีจิตสาธารณะเนี่ยเข้าไปแล้วช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดช่วยกันเช็ดช่วยกันล้างช่วยกันดูแลความสะอาดแน่นอนเหลือเกินว่าชีวิตของเราส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะตอบกับอัลลอฮ์ได้ว่าเรามีส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำดีให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือรายการที่หนึ่งนะรายการที่สองก็คืออะไรครับรายการที่สองก็คืออันอุมริฮีฟีมาอัฟนาฮูรายการที่สองก็คืออันอิลมิฮิฟีมาอามิละความรู้ของเขาเนี่ยที่เขาได้ร่ำเรียนมาเนี่ยเขาปฏิบัติอะไรบ้างในสิ่งที่เขาได้ร่ำเรียนมาพี่น้องครับได้ปฏิบัติอะไรบ้างเราร่ำเรียนเรื่องศาสนามาเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่สมัยฟัรฎอีนพี่น้องครับแล้วเราเรียนรู้ศาสนามาในแต่ละช่วงอายุตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมาเป็นวัยหนุ่มสาวนะครับตั้งแต่วัยหนุ่มสาวมาเป็นวัยผู้ใหญ่และวัยผู้ใหญ่ก็คือก้าวเข้าไปสู่วัยชราเราได้ปฏิบัติอะไรบ้างในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาหรือเราเรียนรู้มาแต่เราก็ไม่ปฏิบัติอะไรเลยกับสิ่งที่เรารู้มานะครับหรือเราเลือกปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่เราจะเอาแต่สิ่งใดก็ตามแต่ที่เราไม่เอาเราก็ไม่ปฏิบัติถามว่าอย่างนี้ได้ไหมพี่น้องทั้งหลายถ้าในร่างในเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องของศาสนาแล้วจำเป็นที่ท่านนั้นจะต้องปฏิบัติในเรื่องของศาสนาตามที่ท่านรู้มาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ท่าน
สามารถที่จะทำได้สามารถที่จะทำได้ท่านเรียนอัลกุรอานมาฮะยอได้แล้วอ่านกุรอานได้แล้วแต่วันนี้เนี่ยชีวิตของท่านแต่ละวันแทบไม่ได้อ่านอัลกุรอานเลยไปอ่านอยู่เดือนเดียวก็คือเดือนรอมฎอนเนี่ยถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับวันเวลาที่เสียไปเนี่ยไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเรียนรู้มาแล้วว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธรรมนูญของมุสลิมต้องมีต้องอยู่คู่กับมุสลิมเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านอัลกุรอานทั้งในละหมาดและอ่านอัลกุรอานทั้งนอกละหมาดทำทุกวันไหมก็พยายามทำให้ได้ทุกวันพี่น้องทั้งหลายไม่ได้ตำหนิแต่อยากจะเตือนกันแต่อยากจะสะกิดกันว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องไม่ทิ้งในสิ่งที่เราเรียนรู้มาศาสนาส่งเสริมให้เรารู้จักทำซอดาเกาะห์เราก็พยายามให้ได้มากที่สุดในการทำซอดาเกาะห์ศาสนาส่งเสริมให้เราไปเยี่ยมคนป่วยที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นญาติของเราก็ดีเป็นคนรู้จักของเราก็ดีถ้าเรามีโอกาสมีความสามารถที่จะไปเยี่ยมเขาได้แล้วแน่นอนเหลือเกินเราก็ต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีนั่นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วทั้งหมดนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเราจะถูกสอบสวนในเรื่องที่เราเรียนมาแล้วว่าเราทำไหมในเรื่องที่เราเรียนมาแล้วเราเรียนรู้มาแล้วว่าศาสนาห้ามใช้ลิ้นไปในทางไม่ถูกต้องแต่ถ้าวันนี้เราใช้ลิ้นของเรานินทาคนอื่นวันนี้เราใช้ลิ้นของเราใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเราใช้ลิ้นของเราสร้างความวุ่นวายในสังคมกดเข้าไปสิในเนี้ยกดเข้าไปเขียนเข้าไปปลอมเฟซกันเข้าไปแล้วไปให้อาจารย์สองท่านทะเลาะกันทำกันเข้าไปพี่น้องทั้งหลายคนตรงนี้ไม่ได้ทำไม่ว่ากันนะแต่หมายถึงคนทำอ่ะนะพยายามจะถามคนนี้มาอย่างนึงแล้วก็เอาคนนี้มาอย่างนึงแล้วตอบไม่ตรงกันเสร็จแล้วเป็นไงครับก็พยายามสร้างฟิตนักให้เกิดขึ้นในโลกโซเชียลที่อยู่ใน Facebook ตรงนี้พี่น้องครับคนดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ทำหรอกคนที่อยู่ในหลักการของศาสนาเขาไม่ทำหรอกเพราะอะไรไหมเพราะเขาถูกสอบสวนเขาถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นในรายการที่3เราจะต้องถูกสอบสวนและรายการที่4ที่เราจะถูกสอบสวนนั่นคืออะไรครับรายการที่4ที่เราจะถูกสอบสวนคือวะอันมาลีฮิมินไอนักตะซะบะฮูวะฟีมาอังฟะกะฮูทรัพย์ที่เราได้มาเนี่ยได้มายังไงและเราจ่ายไปในเรื่องอะไรบ้างทรัพย์เราจ่ายไปในเรื่องของอัลเลาะห์บ้างมั้ยทรัพย์เราแบ่งให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างมั้ยพอลูกจะไปเรียนสามัญเราเต็มที่เลยจะขอไปซื้ออะไรเราให้เต็มที่เลยแต่ลูกขอไปเรียนอัลกุรอานลูกขอไปเรียนฟัรฎูอีนขอสตังค์ไปซื้อขนมกินบางทีเราเนี่ยกว่าจะให้นี่ยากหรือให้ไม่เท่ากับการออกไปเรียนสามัญพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ถามว่าทำไมตรงนู้นท่านให้เยอะล่ะไปเรียนพิเศษนะไปเรียนพิเศษเรียนฟิสิกส์ฟิเศษที่ห้างสรรพสินค้าเสียเงินเสียทองมากมายท่านทุ่มเทเยอะทรัพย์ที่ได้มาแล้วท่านทุ่มเทเยอะแต่พอเวลาท่านจ่ายไปในเรื่องของศาสนาให้ลูกได้เรียนฟัรฎูอีนให้ลูกได้เรียนภาคฤดูร้อนนะครับที่เขาอบรมศาสนาเข้าค่ายศาสนาแต่ท่านกลับนะประหยัดในการที่จะใช้จ่ายในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายถามว่ารายการที่4นี้เราจะรอดไหมแล้วทรัพย์ที่เราหามาเนี่ยต้องเน้นนะครับต้องเป็นทรัพย์ที่ฮาลาลด้วยเป็นทรัพย์ที่ฮาลาลด้วยอย่านำทรัพย์ฮารอมมาใช้จ่ายในครอบครัวเด็ดขาดเพราะท่านจะไม่รอดแน่นอนในวันกิยามะห์เป็นทรัพย์ที่ฮาลาลพี่น้องทั้งหลาย4รายการนี้เป็น4รายการที่1ใน4รายการนั้นก็คือความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเรานำมาปฏิบัติใช้หรือเปล่านะความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเรานำมาปฏิบัติใช้หรือเปล่าหรือเราไม่ได้นำมาปฏิบัติใช้เลยถ้าเราไม่นำเอาความรู้มาปฏิบัติแน่นอนเหลือเกินว่าเราจะไม่รอดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันแห่งการสอบสวนต่อไปพี่น้องทั้งหลายผู้ที่มีความรู้เรียนรู้ศาสนาแล้วนะครับผู้ที่มีการเรียนรู้ศาสนาแล้ว
แล้วบางทีความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็สามารถนำไปสอนคนอื่นได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายที่เป็นพื้นฐานของการมาเรียนศาสนานั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือท่านจะต้องถูกสอบสวนในสองรายการอันเนื่องมาจากท่านไม่มีความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นซายูฮาซาบูอะลัยฮิกะซาลิกเขาจะถูกสอบสวนเช่นเดียวกันอิลลัมยะกุนมุคลิซันถ้าหากเขาไม่มีความบริสุทธิ์ใจฟีตะอัลลุมิฮิวะตะลีมิฮิในการเรียนศาสนาและในการสอนศาสนาการเรียนศาสนาพี่น้องทั้งหลายมาเรียนศาสนาบริสุทธิ์ใจไหมถ้าไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นท่านมาเรียนต้องการให้คนข้างบ้านเขายกย่องท่านว่าท่านเป็นผู้ที่คงแก่เรียนในศาสนาให้คนที่อยู่ข้างบ้านท่านเนี่ยชมเชยในการที่ท่านนั้นขยันไม่เนียดการมาเรียนศาสนาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านจะไม่รอดในสองรายการนี้พี่น้องทั้งหลายคนสอนศาสนาเช่นครูบาอาจารย์ที่มาสอนตรงนี้เนี่ยถ้ามาสอนศาสนาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เนี่ยขาดซึ่งความอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสอนศาสนาต้องการที่จะพูดเพื่อที่จะอะไรครับกระทบกระทั่งพี่น้องมุสลิมกลุ่มอื่นต้องการที่จะพูดแล้วเนี่ยนะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจหรือเซลล์ทำให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องมุสลิมในเรื่องของศาสนาโดยที่ไม่ได้มันเนียดว่าฉันต้องการสอนศาสนาตามวิชาความรู้ให้กับผู้เรียนให้ได้เรียนตามหลักการของศาสนาอย่างแท้จริงคือมีเนียดแอบแฝงพี่น้องเข้าใจไหมมีสิ่งซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นสองรายการนี้เนี่ยท่านจะไม่รอดอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกตัวอย่างได้ยกตัวอย่างนะครับวะรอจุลุนตะอัลลัมัลอิลมะวะอัลลัมะฮูมีชายคนหนึ่งซึ่งที่เขาศึกษาแสวงหาวิชาความรู้แล้วเขาก็สอนความรู้นั้นให้กับบุคคลอื่นนะมีคนคนหนึ่งศึกษาหาความรู้แล้วเขาก็สอนความรู้นั้นให้กับคนคนอื่นนี่ประเด็นที่หนึ่งนะนี่พฤติกรรมแรกนะพฤติกรรมที่หนึ่งก็คือศึกษาหาความรู้เมื่อได้ความรู้แล้วทำไงต่อวะอัลละมะฮูแล้วก็นำความรู้ไปสอนคนอื่นใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ววะกอรออัลกุรอานะคนคนนี้ก็อ่านอัลกุรอานด้วยนะทำอิบาดัตทั้งคู่เลยนะอิบาดัตทั้งเรียนทั้งสอนแล้วตัวเองก็อ่านอัลกุรอานฟาอุติยาบิฮีผลงานของเขาถูกนำมาเสนอต่อเขาฟาอารอฟะฟาอัลรอฟะฮูนิอามะฮูฟาอัลรอฟะฮาก็ได้มีการชี้แจงให้เขาได้ทราบถึงผลงานต่างๆของเขาทำให้เขาได้ทราบถึงเนื้อมัดต่างๆที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงประทานให้กับเขาฟาอารฟาฮาและเขาก็ได้ทราบถึงเนื้อมัดต่างๆเหล่านั้นก็นะฟามาอามิลตาฟีฮานะได้มีการก็ได้อบีก็เล่าต่อไปว่าท่านทำอะไรบ้างในสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ละชายคนนั้นก็ตอบว่าอะไรครับตะอัลลัมตุลอิลมะฉันศึกษาหาวิชาความรู้วะอัลลัมตุฮูแล้วฉันก็นำเอาความรู้เนี่ยไปสอนคนอื่นเขาวะกอเราะตุฟีกัลกุรอานนะแล้วฉันก็อ่านอัลกุรอานเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนี่นะคนคนนี้ตอบอย่างนี้เลยคนคนนี้ตอบอย่างนี้เลยศึกษาหาความรู้ให้ตัวเองเสร็จแล้วก็เอาความรู้เนี่ยไปสอนคนอื่นแล้วในขณะเดียวกันตัวเองก็เป็นคนที่อ่านอัลกุรอานให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับก็ล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนะกะซับตะถ้าเจ้าเนี่ยโกหกเจ้าเนี่ยโกหกเราเนี่ยถ้าใครพูดโกหกเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมโอ้กว่าจะจับสังเกตได้นานหลอกแหลกไปหลอกแหลกมาใช่ไหมแต่ถามว่าจะมีสิ่งใดบ้างจากมนุษย์ที่อัลลอฮ์ตาลาไม่รู้ว่าเราเนี่ยโกหกมีไหมไม่มีหรอกครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวอกของพวกเราทุกคนว่าเราโกหกหรือเปล่าชายคนนี้อัลลอฮ์บอกว่าโกหกกอละกะซับตะเจ้านะโกหกวะลากินนะกะตะอัลลัมตัลอิลมะลิยุกาลอาลิมุน
ที่เจ้าศึกษาหาความรู้ก็เพราะเจ้าเนี่ยต้องการให้คนเนี่ยมายกย่องชมเชยเจ้าว่าเจ้าเป็นคนอาเลมเป็นคนอาเลมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่เรียนศาสนาอันนี้คอร์สมาตรงคนเรียนศาสนาถ้าไปเรียนแล้วมาสอนถ้าไปเรียนเสร็จเรียบร้อยรับความรู้แล้วมาสอนแล้วไม่มีความมุคลิสไม่มีความบริสุทธิ์ใจให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเนี่ยรายการนี้เนี่ยท่านจะรอดไหมในวันกิยามะฮ์ท่านไม่รอดนะเพราะฉะนั้นผลอันหนึ่งของคนซึ่งที่มีความรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยรู้ทั้งที่รู้ว่าเราไม่สามารถจะปกปิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยเราไปเรียนมาเนี่ยแทนที่จะบริสุทธิ์ใจในการที่จะมาสอนให้กับพี่น้องในบ้านเราให้เข้าใจในหลักการของศาสนาให้เขามีความรู้ในศาสนาแต่เปล่าเลยเรามาสอนเพื่อที่จะให้คนที่มาฟังนี่ยกย่องชมเชยว่าเรานั้นเป็นคนอาเลมเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมมุสลิมพี่น้องทั้งหลายถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยรายการนี้เนี่ยท่านจะไม่ได้รับความปลอดภัยในวันกิยามะฮ์วะกอเราะตัลกุรอานนะลิยูกอละฮุวะกอริอุนไอ้ที่เจ้าอ่านกุรอานเมื่อกี้ที่บอกว่าอ่านกุรอานนะผมถึงบอกเนี่ยถ้าเราจะอ่านนะอ่านที่บ้านก็ได้นะอ่านที่บ้านก็ได้ลับๆก็ได้ในห้องนะไม่ต้องเนี่ยเขาเรียกไลฟ์สดนะไม่ได้บางทีไลฟ์สดอ่านนะคือเอาละท่านจะเจตนายังไงผมไม่ทราบแหละแต่ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยงานที่ทำต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีที่สุดเนี่ยอุลามะฮ์ซะลัฟเขาบอกว่าทำในสิ่งที่เร้นลับเนี่ยดีกว่าให้ดีกว่าที่เปิดเผยที่เปิดเผยทำก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าท่านทำท่านต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นะแต่การทำในที่ลับเนี่ยมันย่อมดีกว่าทำในที่เปิดเผยเพราะอะไรเพราะมันไม่สุ่มเสี่ยงจากการที่เราตักกับบทหรือการโอ้อวดต่อผู้คนทั้งหลายนี่พี่น้องเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้รอดยากถ้าหากว่าเจ้าอ่านอัลกุรอานเพื่อให้คนยกย่องและชมเชยเจ้าว่าเจ้าเป็นกอรีอนเป็นนักกอรีหรือเป็นนักอ่านอัลกุรอานฟะกอดกีล่ะนะได้มีเสียงกล่าวกับเขาว่าซุมมาอุมิรบิฮีฟะซูฮิบะอะลาวะจีฮิฮัตตาอุลกิยะฟินนารนะหลังจากนั้นได้มีบัญชาต่อเขานะครับโดยที่เขานั้นถูกลากหน้าขมำไปจนกระทั่งถูกโยนเอาหน้าคว่ำแล้วก็ลากไปนะนึกออกนะนี่คือสภาพที่เป็นผลของคนซึ่งที่อะไรเนี่ยที่เล่ามาแล้วเนี่ยไม่มีความมุคลิสต่ออัลลอฮ์ไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการได้รับความรู้มีความรู้หรือสอนคนอื่นให้คนอื่นได้รับความรู้หรือแม้กระทั่งนบียกให้ฟังคือการอ่านอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นอิบาดัตอื่นๆทั้งหมดสามารถที่จะนำมาเปรียบได้กับเรื่องนี้นะท่านทำอะไรที่เป็นอิบาดัตเนี่ยท่านทำเพื่อที่จะอะไรล่ะท่านทำเพื่อที่จะให้ผู้คนทั้งหลายมายกย่องชมเชยท่านหรือเปล่ามาสรรเสริญท่านหรือเปล่าถ้าพฤติกรรมในอิบาดัตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการซอดะกอก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นไปการไปกวาดมัสยิดเรื่องเล็กๆนะหรือการจิตสาธารณะเล็กๆเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยแล้วรอว่าใครจะเห็นฉันบ้างเนี่ยรอว่าใครจะชมฉันบ้างเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่จะไม่รอดและปลอดภัยในวันกิยามะฮ์เนื่องจากอัลลอฮ์จะมีคำสั่งมีบัญชาให้จับชายคนนี้คว่ำหน้าแล้วลากไปกับพื้นแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยถูกโยนลงไปไหนนะครับถูกโยนลงไปในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องแล้วเราจะเอายังไงกันเนี่ยเราทำดีแล้วเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องอะไรเราทำดีแล้วเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องของการตะกับบทพี่น้องหนีให้พ้นนะเราทำดีแล้วเราหนีให้พ้นจากเรื่องการอริยะนะการโอ้อวดนะทั้งการตะกับบทและการริยะเนี่ยไม่ใช่คุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินตะกับบทนี่เป็นลักษณะของชัยฏอนเป็นลักษณะของอิบลีสเพราะฉะนั้นต้องหนีให้พ้นนะการโอ้อวดก็เช่นเดียวกันต้องหนีให้พ้นนะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชิริกด้วยการโอ้อวดแล้วก็ผลที่สุดของการที่เราทำงานที่เราสาวว่าจะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์เนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยไม่ใช่สวรรค์นะก็คือ
ือได้รับการโยนลงไปในนรกในสภาพที่จับหน้าคว่ำแล้วก็ลากไปแล้วก็ไปโยนลงนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น่าอัปยศที่สุดต่อไปรายการต่อมานะครับผู้ที่มีความรู้แล้วใช้คนอื่นให้ทำเนี่ยนะครับตัวเองไม่ทำเนี่ยมีอีกสองสภาพนะมีอีกสองสภาพและอีกสองสภาพต่อไปนี้เนี่ยเป็นสภาพที่น่าอดสูที่สุดเลยเพราะอะไรครับไส้นะอยู่ในท้องดีๆเนี่ยนบีบอกสภาพของคนคนนี้เนี่ยนะครับมันไส้ทะลักออกมาเลยไส้ทะลักออกมาเลยเพราะอะไรครับเพราะดีแต่ใช้ชาวบ้านเขาดีแต่สอนชาวบ้านเขาให้รู้จักอากีดะดีแต่สอนชาวบ้านเขาให้รู้จักอิบาดะดีแต่สอนชาวบ้านเขาให้รู้จักคุณธรรมจริยธรรมแต่ตัวเองกลับไม่ทำในสิ่งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมตัวเองกลับไม่ทำอิบาดะคือสอนคนอื่นอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่นำมาปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องระมัดระวังให้มากที่สุดถามว่าทำไมล่ะพี่น้องทั้งหลายเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านสอนเอาไว้ท่านเตือนเราเอาไว้นะครับได้มีหะดีษบทหนึ่งนะครับนะจากท่านอุซามะอิบนุฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลาซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลยุตาบิรรอญุลยามัลกิยามะติฟะยุลกอฟินนารนะจะถูกนำมาชายคนหนึ่งคนคนหนึ่งจะถูกนำมาในวันเกียมะฟายุลกอฟินนาดนำมาเสร็จแล้วถูกโยนลงไปในนรกถูกโยนลงไปในนรกเลยนะฟะตันดาลิกุอักตาบุบัตนิฮีไส้ของเขาเนี่ยทะลักออกมาไส้ทะลักออกมาเขาวนไปรอบๆไส้ของตัวเองเหมือนกับลาที่เดินหมุนลากโม่เหมือนกับกามายาดูรุลฮิมารุฟิรรหาเหมือนกับลาที่เดินหมุนรอบโม่ลากโม่เดินไปรอบๆเหมือนกันนั่นคือสภาพของคนที่นบีกำลังเล่าถูกตัวนำตัวมาแล้วโยนไปนรกพอลงไปอยู่ในนรกเสร็จเรียบร้อยแล้วไส้นี่ทะลักออกมาแล้วก็เดินวนรอบไส้ตัวเองนะเดินบนรอบไส้ตัวเองฟายาจิตามิอุอิไลฮิอะฮลุนนารชาวนรกก็มารวมกันยังชายคนนี้เสร็จแล้วฟายากูลูนะชาวนรกทั้งหลายก็ได้พูดขึ้นว่ายาฟูลานโอ้ท่านนะมาแล้วกะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับท่านล่ะนะมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านล่ะอาลัมตะกุตะมูรุบิลมารูฟีวะตันฮาอานิลมุงกะรีท่านเนี่ยไม่เคยใช้ให้คนอื่นเขาทำดีแล้วก็ห้ามปรามให้คนอื่นออกห่างจากความชั่วกันนั้นหรือท่านไม่เคยเหรอใครถามครับชาวนรกถามชายคนนี้ใช่ไหมชาวนรกถามชายคนนี้ว่าเช่าเนี่ยไม่เคยใช้คนอื่นเขาทำดีไงแล้วก็ไม่ได้เคยห้ามปรามคนอื่นให้เขาทำเลิกหรือออกห่างจากการทำความชั่วหรือนะครับชายคนนี้นะครับก็ตอบฟายกู้ลูกก็ตอบบาลาหาเป็นเช่นนั้นไม่บาลาหาเป็นเช่นนั้นไม่เปล่าเลยเปล่าเลยกุนตัวอามิรุบิลมารูวาลาอาติฮีฉันเนี่ยใช้ให้คนอื่นเขาทำอะไรนะเขาทำดีนะใช้ให้คนอื่นเขาทำดีแต่ฉันเนี่ยไม่ทำความดีใช้ให้คนอื่นเขาทำแต่ฉันไม่ทำฉันมีความรู้ฉันใช้ให้คนอื่นทำแต่ฉันน่ะทำไหมฉันน่ะไม่ทำวาลาอาติฉันน่ะไม่ทำว่าอันฮาอานิลมุงกัดว่าอาติฮีและฉันก็ห้ามคนอื่นให้ทำให้ออกห่างจากในเรื่องความชั่วแต่ฉันกลับทำเสียเองนึกออกไหมตอนมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะฉันน่ะดีแต่ใช้คนอื่นเขาทำความดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่นบีสอนฉันพยายามจะใช้คนอื่นเขาทำความดีนะแต่ตัวฉันเองกลับไม่ทำในส่วนตรงนั้นนบีใช้ให้ทำความดีหลายเรื่องนบีใช้ให้ทำความดีหลายเรื่องแต่ฉันเองเนี่ยก็รู้หลายเรื่องอย่างที่ฉันได้เรียนรู้มานั่นแหละแต่ฉันกลับไม่ทำความดีตรงนั้นแล้วฉันก็ห้ามคนอื่นไม่ให้ทำชั่วนะห้ามคนอื่นไม่ให้ซื้อหวยแต่ฉันก็แอบซื้อเสียเอง
นะอันนี้มาสลันยกตัวอย่างนะฉันก็ห้ามคนอื่นไม่ให้อะไรไม่ให้ทำอย่าไปดูสิ่งที่ลามกอนาจารนะแต่ฉันก็แอบดูเสียเองนะฉันห้ามลูกของฉันไม่ให้นะไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะแต่พอลูกฉันไม่อยู่ฉันอยู่บ้านฉันก็ทำเสียเองเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมันเข้าข่ายจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นหรือยังว่าคนที่เรียนรู้แล้วคนที่รู้แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองรู้มาสักแต่ใช้คนอื่นเขาดีแต่ใช้คนอื่นเขาทำดีแต่ตัวเองกลับไม่ทำห้ามคนอื่นเขาห้ามอย่าไปทำนะเรื่องนี้ไม่ดีนะพยายามชี้พยายามบอกแต่ตัวเองกลับทำซะเองเป็นไงครับผลเนี่ยพี่น้องทั้งหลายสภาพก็คือโดนโยนลงไปในนรกเสร็จแล้วลำไส้ทะลักออกมาแล้วก็เดินวนลำไส้ของตัวเองไม่ต่างอะไรกับลาที่มันเดินวนโม่ลากโม่วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นเรื่องที่ท่านนบีเฉลยไว้หรือยังครับเป็นเรื่องที่เฉลยไว้แล้วทั้ง3อันเนี่ยที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยสภาพของคนซึ่งที่มีความรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามความรู้นี่ข้อที่1สภาพของคนที่มีความรู้เรียนรู้แต่ไม่บริสุทธิ์ใจนี่ข้อที่2และสุดท้ายก็คือดีแต่ใช้คนอื่นให้เขาทำความดีแต่ตัวเองกลับไม่ทำเลยในเรื่องนั้นๆ นะนี่ข้อที่3ห้ามคนอื่นเขาอย่าทำชั่วเลยนะแต่ฉันทำเสียเองเนี่ยนี่คือข้อที่3พี่น้องสภาพของมันก็คืออัลลอฮ์ตัดสินให้คนอย่างนี้เข้านรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เรานั้นพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะครับขอให้เรานั้นอย่าเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้ขอให้หัวใจของพวกเรานั้นเนี่ยนะเป็นหัวใจที่ได้รับการรอดพ้นได้รับความคุ้มครองนะครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็อยากฝากไว้4รายการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้อันนี้ปิดท้ายเลยนะครับเป็น4รายการปิดท้ายนะครับจากท่านเซดอิบนีอัรกอมกอลาลาอะกูลุละกุมฉันเนี่ยจะไม่กล่าวต่อพวกท่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดเว้นแต่จะกล่าวเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวเอาไว้เคยสอนเอาไว้ท่านนบีเคยสอนอะไรครับต่อไปนี้พี่น้องจำเอาไว้ภาษาไทยก็ได้นะครับอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอินมินลายันฟะโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์ท่านให้พ้นจากความรู้ที่มันไม่ยังประโยชน์ความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองอะทิ้งไปฮะความรู้ที่มายังประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยนะครับทิ้งไปเถอะครับขอให้เราพ้นจากความรู้ตรงนี้เถอะขอให้เราอย่าไปเกี่ยวข้องกับความรู้ที่มันไม่ได้ยังประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็ไม่ยังประโยชน์แก่ครอบครัวไม่ยังประโยชน์แก่คนใกล้ชิดนะครับขออัลลอฮ์ให้เราพ้นจากความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์รายการที่สองนบีบอกไว้ว่ามินก้อนบิลลายักษะให้พ้นจากหัวใจที่ไม่มีความนอบน้อมไม่ซีโรราบต่ออัลลอฮ์หัวใจที่มันแข็งกระด้างหัวใจที่มันกระด้างกระเดื่องต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ไม่ทำอัลลอฮ์ห้ามก็ยังดื้อรั้นในการที่จะดื้อรั้นอย่างนั้นจนกระทั่งตายบางคนยังดื้อรั้นอีกจะตายแล้วยังไม่ละหมาดจะตายแล้วยังไม่ทำความดีต่ออัลลอฮฺตาลาอีกขออัลลอฮ์ให้หัวใจเราอย่าเป็นหัวใจอย่างนั้นเลยให้เรานอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺตาลานะครับแล้วก็ประการที่สามวามินนับศิลลาตัชบะและจากจิตใจที่ไม่รู้จักอิ่มละโมบตลอดเวลานะให้เราอิ่มในเรื่องของความดีในเรื่องของความดีเนี่ยจะต้องไม่อิ่มทำเรื่อยไปนะแต่ในเรื่องของดุนยาเนี่ยท่านอิ่มได้ท่านก็ควรจะอิ่มไม่ใช่หาหามรุ่งหามค่ำก็ยังไม่เลิกละหมาดก็ไม่เอานะเขาเรียกว่าอะไรละโมบในเรื่องของดุนยาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออันเนี้ยขอต่ออัลลอฮ์ให้เราพ้นจากนะพฤติกรรมตรงนี้จากจิตใจตรงนี้เป็นจิตใจที่อะไรไม่รู้จักอิ่มเลยนะครับแล้วก็รายการที่สี่นบีสอนไว้ก็คือว่าวะมินดะวะติลลายุสตะญาบุลาฮาให้พ้นจากการขอดุอาการวิงวอนต่ออัลลอฮ์ตะอาลาที่ไม่ถูกตอบรับนะครับพี่น้องทั้งหลายเราเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์เอ๊ะทำไมเราไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์สักทีนึงนะเราขอต่ออัลเลาะห์สิว่าดุอาของเราให้พระองค์ตอบรับนะไอ้ดุอาไอ้พฤติกรรมหรือการกระทำหรืออะไรก็ตามของเราก็ตามเนี่ยที่วิงวอนไปแล้วอัลเลาะห์ไม่ตอบรับเนี่ยมันเพราะอะไร
ให้เราหันมาพิจารณาดูการกินของเราการอยู่ของเรานะสิ่งที่นำมาใส่ในบริโภคในร่างกายของเรามันเป็นเรื่องฮาลาลไหมนะครับแล้วขอดูอาว่าให้พ้นไปจากการวิงวอนที่ไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องไว้นะครับนี่เป็นดุอาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาต่ออัลลอฮฺตะอาลานะครับให้พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ท่านนั้นยืนหยัดมั่นคงนะครับใกล้ชิดกับอัลลอฮฺตะอาลาอย่างนี้ต่อไปนี่เป็นสวนที่สวยงามที่สุดนั่นก็คือสวนแห่งการเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺวะสซาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.